ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปคุยกับเดี๋ยวคุยกับตำรวจที่นู่นด้วยที่ไหนคะเดี๋ยวต้องไปเบคุอยร์กัเหบรอตำรวจที่มันทีเวิร์ดเดี๋ยวรอไอตุอ๊ด๋อมาโอเคครับงั้นต่อแต่ขออนุญาตรายงานอืมก่อนคร่าวๆนะพี่อาจจะไม่ครบทุกเรื่องก็คือเหตุเกิดเมื่อเช้านี้ครับ NTR ได้ปะทะกับโจรปล้นที่ร้านมือสองและได้นำตัวโจรที่ปล้นไปเลเบลและได้ทำการปะทะกับตำรวจที่เลเบลแต่ว่าตำรวจเนี่ยไม่ได้มีการประกาศเคอร์ฟิวแต่อย่างใดจึงทำให้ NTR เนี่ยค่ะสับสนว่าทำไมถึงไม่ประกาศแล้วพอไม่ประกาศจะเข้ามาตีได้เลยใช่ไหมแล้วก็มีการปะทะวาจากันนิดหน่อยครับระหว่างตำรวจกับ NTR ซึ่งก็ได้มีการไปเคลียร์กันที่สน.แล้วแต่ว่ายังไม่ได้เคลียร์ใจกันกับคนที่ปะทะวาจาด้วยก็คือเหมือนกับว่าตัวคนที่ปะทะวาจาเนี่ยไม่อาจจะไม่ได้ยังไม่ได้ไปเคลียร์กับตำรวจก็คือยังไม่ได้เคลียร์ใจกันใช่แต่ว่าเคลียร์คดีเรื่องเกี่ยวกับสน.คดีความอะไรนี้เรียบร้อยเลยอ๋อฮะแล้วก็คู่เมื่อวานมีทั้งหมด3 คู่ซึ่งก็จบไปหมดแล้วก็เมื่อวานมีดูไว้มีคาเมลอนมีนากามีNTR ไกอาออกมาเล่นใช่ค่ะน้องกันจบไปหมดแล้วพี่ส่อวน๋อคู่ที่ยังไม่จบจะมี DK กับซาเวียครับพี่ก็คือแดมคิดกับซาเวียตอนนี้สกอร์อยู่ที่แดมคิดความเสียหายอยู่ที่ 96.5M ครับส่วนซาเวีย 17.4M โอ้โหใกล้แล้วเดี๋ยวอีกแป๊บเดียวยังแนมคิใดชโ่ดนใใชช่ไหม่ใช่ค่ะใช่น่าจะขาดอีกประมาณสัก 3.5M อ๋อก็จบแล้วใช่ค่ะโอเคแล้วก็เมื่อเช้ามีเหตุการณ์ช่างได้ถ่ายรูปลงทวิตทำให้มันเหมือนถ่ายเซลฟี่ไปโดนแดมคิดอะพี่แล้วคราวนี้ทำให้แดมคิดอะครับคนนั้นอะคนที่โดนถ่ายที่อยู่ในรูปอะคือห่างไปไม่กี่นาทีเขาก็กลายเป็นห่อแล้วแล้วสร้างถ่ายทำไมอ่ะคือไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันครับว่าเขาถ่ายทำไมอาจจะแบบเซลฟี่แล้วดันติดไปโดนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะทางเซฟบี้ก็เลยเรียกช่างมาคุยเป็นช่าง2 คนค่ะที่ทำเอให้อเกิดผลเสียกับแดมคิดก็เลยเสนอให้ช่างเนี่ยจ่ายค่าเสียหายในมูลค่า4 ล้านวอเตอร์ล่าแล้วก็ช่างทั้ง2 คนนะคือเงินที่จ่ายคืนให้ดีเคอะพี่เป็นเงินส่วนตัวของช่างแล้วก็ช่างที่ก่อเหตุทั้งคู่ค่ะก็คือโดนใบแดงไม่รีใบข้อหาหน่วยงานดอ๋อก็คือเขาไม่ได้จ่ายใช่ไหมำคือฟิลเหมือนน่าจะจ่ายไปแล้วอะครับพี่แล้วก็โดนใบแดงด้วแยล้วก็โดนใช่ใครวะเขาชื่อช่างแมรี่โรสกับแก๊กเซียหรอกาเซียหรออ่านไม่ถแกู๊กกอเซะียเฮียเนี่ยกาเซียเบลินตันเหรออ๋ออะไรต่อแมรี่โรสใช่ค่ะ2 คนนี้ก็โดนใบแดงแล้วเรียบร้อยมีประกาศออกไปจราอกเรือมึงชัดจังนะเรียบร้อยไหนแม้พี่เนี่ยใครเป็นคหนนูยื่นภาษาไทยอะเกรด4หรือเปล่าใครเอซาเวียรกอับเรแดือมคิดใครเป็นคนยื่นวะเป็นการตกลงกันพี่เก็บฝั่งละ5Mอ๋อตกลงก็กคัืนอคเรปั็บนกก็ารตกตลกงลกันงพี่ส่วนกัมีนดทรัา้งม่าสองใหญ่ฝ่ายอวะ่ไารแบคบรับจะเล่นร้อยเอ็มหรคืืออหมอาะยไรถึงเรื่คองรเัมบื่อวานเหรอทางรุตโตก็เลยให้เรียกเงินมาฝั่งละ5Mเพื่อเป็นการแบบคล้ายๆเหมือนเงินค่ายื่นเล่นกันอะไรเงี้ยครับอืมใครถึงร้อยก่อนก็แพ้ไปใช่เราก็มีเรื่องเกี่ยวกับ NTR กับทองสุกอันนี้พี่ไม่รู้ว่าพี่ทอร๋าอบรไูป้หลระือยรูัง้ละที่เรอืะ่ไรองนะสีที่สทอูงตรสุใชก่ไปไหมขอสีสูตรใช่ใชแล้ว่อินเดียค่ก็ะเลยให้ทองสุกไปตีแล้วทองสุกตีใครอ่ะทองสุกยังไม่ได้ตีค่ะแต่ว่าเขาเหมือนตอนนั้นที่ตกแต่งอยู่นะเหตุการณ์เขาทางคิดแคทเขาก็พูดประมาณว่าโอเคขอบคุณที่ให้ใช้สีสูตรแล้วก็แบบว่าเขาจะพยายามออกมาเล่นให้เร็วที่สุดตอาืมมข้อเสนอของ NTR ใช่ค่ะปอืระอมาณนั้นแล้อยว่ากเพ็ิ่งรีมบเีนาะชาแล้วก็มีรีพอร์ตของหมอในไอ้รีพอร์ตเมื่อวานมันมีเหตุการณ์ของ NTR ที่แจ้งหนูมาก็คือว่ามีฮอหมอยิง MK2 ลงมาซึ่งที่ยิงลงมาเนี่ยทางตำรวจเนี่ยยังไม่ได้ประกาศว่าเป็นเฟส 5อือหือใช่ยังไม่มีการแบบไอ้นี่เฟสเลยก็เลยทาง NTR ก็เลยงงว่าแบบคนที่อยู่บนฮอหมอเนี่ยเป็นตำรวจหรือว่าเป็นหมอเพราะว่าตอนถามตอนนั้นแล้วอะช่วงเวลานั้นหมอไม่มีใครมี MK2 ตอกแต๊กสอบถามไปทางหมอแล้วแหละแล้วหอใครหอตำรวจหอหมอเป็นฮอหมอค่ะพี่เป็นฮอหมอ
แต่หนูไม่รู้ว่าคนที่ยิงมาค่ะตรงแถวบ้านอาทิน่าเนี่ยเป็นหมอหรือว่าตำรวจแต่ว่าสอบถามเบื้องต้นถามหมอไปแล้วหมอบอกว่าณเวลานั้นไม่มีใครมี MK2 ใช่ซึ่งตองแต่ก็แจ้งลูกบ้านแล้วค่ะว่าให้เก็บรีพอร์ตมาแล้วก็เอามารีพอร์ตตอนจบสตอรี่เพราะตอนนั้นมันเป็นการรับเรื่องระหว่างทางไงพี่เราจะระวังทางแล้วก็หาตัวนี่ให้ได้ก่อนหาตัวให้ใเชขาก่่อนใช่แล้วก็เมื่อวานมีโนลีนมั้งมาคุยเกี่ยวกับหมออีกเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าหมอเห็นไอห่อค่ะพี่ปกติแล้วอ่ะรถที่เขาอุ้มห่ออ่ะหมอเขาจะไม่ชนเว้นแต่ว่ามันเป็นทางขึ้นฟุตบาทหรือว่าทางลูกรังทางดินนะคะหมอจะทําการบั๊มชนได้เลยถูกไหมแต่ว่าอันนี้คือโนลินเขายืนยันว่าเขาอยู่บนทางปกติซึ่งตอกแต๊กเนี่ยก็ให้ทางผู้ดูแลบ้านไปเก็บรีพอร์ตมาก็เดี๋ยวรออาจจะต้องรอให้เขาจบสตอรี่แล้วก็รวบรวมมาเพราะว่ามันมีหลายรีพอร์ตมากเลยเพราะมันเป็นสตอรี่ที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็มูลค่าสูงมันเลยแบบเตียหลายวันมันเลยมีรีพอร์ตหลายวันอันนี้ให้ผู้ดูแลบ้านไปเก็บมาเรียบร้อยก็ลอสจบสตอรี่อ่ะพี่เดี๋ยวรวบรวมมาให้อีกทีใช่ครับดีเคสู้ไหวเหรอก็มีเท่านี้ที่ตอกแต๊กทราบมาเท่านี้แล้วก็เมื่อวานเหมือนออกควีนเล่น30-20กับด้วยครับผมแต่ว่าจบเรียบร้อยแล้วดีนะเจ๊แท็กรายงานใช่ไหมเอาความจริงอ่ะคือผมคิดว่าคุณไปตามดูข้อมูลตัวเองแล้วกันแต่ว่าผมเรื่องเนี้ยมันทำให้ผมมันนับถือใจน้องนะนับถือใจน้องจริงไอ้แบงค์อ่ะผมนับถือใจมันจริงเด็กแม่งใจใหญ่อ่ะเนาะเด็กแม่งกัดปากตีนถีบมาคือผมแบบผมชอบนะผมแล้วผมก็ดีใจด้วยที่มีคนคนนี้เป็นน้องผมอ่ะจริงปากกัดตีนถีบมาแล้วก็เรียกได้ว่าเราใช้ความอดทนถึงที่สุดดีกว่าเออนับถือใจนับถือใจยอมรับเลยนะตัวเหมือนจะเป็นโปลิโอแต่ใจแม่งโคตรใหญ่เลยจริงความอดทนสูงสูงกับทุกๆเรื่องเลยเว้ยเนี่ยผมขอพูดเรื่องไอ้แบงค์หน่อยคือยอมรับเลยแล้วก็ภูมิใจจริงๆภูมิใจจริงๆที่มีมันเป็นน้องอะเนาะใจใหญ่มากใจใหญ่มากจริงๆอะสวัสดีทุกคนครับเพิ่งรู้ว่านะโสดใช่โสดนานแล้วโสดนานแล้วแต่ว่าไม่มีใครเอาแล้วก็ไม่ได้อยากจะมีแฟนด้วยไม่ได้เดี๋ยวรถหาเสียงพังเฉพาะมึงสวัสไมดี่นค่ราับรอดอะจีเนี่ยผมตอนนี้คือผมโฟกัสแค่แบบไอ้นี่บ้าหนน้าดูมันไวจ้ะเป็ดนีบัไหคมเหรเอนอีั่นนีย้ไม่รู้ครับอัปเดตหลานคนที่ห้าเหรอกูไม่กล้าเปิดเพลงแล้วเดี๋ยวบินนะดิเพลงอะไรอะพี่กูไม่รู้ว่าเพลงไหนที่มันทำให้กูบินนะอ๋อเพลงถึงเวลาถึงเวลาไม่บีดีชัวร์เหรอใช่มั้งเอ้าพี่มั่วไม่ได้ถึงเวลาไม่บินนั้นเนี่ยไม่ได้คุใชย่เปิดอยู่คเรุายไหมหรใคอรไม่มได้ั่วคุยใครครับอ๋อคือส่วนตัวผมนะผมมองว่าใคไมร่ได้ฟแตก้าต่างกันครไัมบ่รู้ไม่ได้แตกต่างกันเลยคือชื่อที่ถามมาก็ไม่ได้คุยแล้วครับแล้วก็ถ้าให้พูดตรงนะผมตรงๆอยู่แล้วผมไม่อยากสุงสิงด้วยครับผมไม่อยากสุงสิงด้วยเอาจริงอ่ะไม่ได้ต่างกันเลยครับผมก็เลยแนะนําว่าให้เขาไปนี่กันเองดีกว่าให้เขาไปเคลียร์กันเองดีกว่าสองคนนั้นอ่ะเนาะให้เขาไปเคลียร์กันเองเพราะว่าการกระทํามันไม่ได้แตกต่างกันอ่ะถ้าตัดนวลคิดถึงจุนจ้านเออจริงว่ะคิดถึงมากๆคิดถึงจุนไม่น่าเลยขอบคุณรีซับที่12ครับสกุลวานขอบคุณมากๆครับเรื่องใหญ่ผมมองว่าเรื่องเฉยๆครับแต่ปัญหาก็คือมันแบบเนาะคือไอ้แบงค์อ่ะคือเนี่ยที่ผมอย่างที่ผมบอกอ่ะว่าน้องอ่ะไอ้แบงค์อ่ะผมนับถือใจมันนะที่มันแบบทนเก็บทุกอย่างได้ขนาดนั้นนะแต่กับผมอ่ะผมบอกเลยว่าผมไม่ได้เป็นคนที่ทนเก็บขนาดนั้นอ่ะเมื่อวานคอมดับครับคอมดับถึงเสียงหลอจุ้นใช่นับถือน้องคนนี้มากแล้วก็ภูมิใจจริงๆที่มีน้องชื่อธนาคารเนี่ยนะ ทนได้ยังไงก็ไม่รู้นะทนได้ยังไงก็ไม่รู้นะรู้เรื่องคืออ่ะไอเรื่องคลิปเสียงเนี่ยมันได้ยินมานานแล้วแต่ก็ต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าพูดตรงอ่ะน้องก็คือน้องอ่ะครับน้องก็คือน้องอ่ะพวกผมก็แบบไม่ได้อะไรอ่ะผมก็ไม่ได้อะไรอ่ะผมฟังแล้วผมก็ไม่ช่างมันเถอะไม่ใช่เรื่อง
ที่จะต้องมานั่งใส่ใจอะไรก็ไม่ได้สนใจอะไรเออ